ค่าจีเท่าไหร่หรอคะหนูจำได้ปะนี่หันนี้ค่ะกำลอั๋งอหันนี้กำลังใช้สมองนะคะโอเคเลยค่ะคุณหลอกค่า G คือค่าความเร่งแรงโน้มถ่วงโลกค่ะ9.8เหลือ10ค่ะเมตรหรอเมตรต่อวินาทีคือกำลังสองค่ะงั้นเราก็จับคูณกับ9ค่ะลูกหนูจะใช้9.8หรือ10ดี10ค่ะโอเคไหมหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันอ่ะแรงอ่ะเนาะต่อได้เนาะ9 คูณ 10ได้90ข้อสุดผ่านแล้วหนูโอเคใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูไปข้อนี่เลยนะคะถ้าชั่งน้ำหนักของแท่งเหล็กในน้ำเครื่องชั่งสปริงจะอ่านค่าแรงได้กี่นิวตันเดี๋ยวครูวาดรูปให้นะคะหนูมีแท่งเหล็กอยู่หนึ่งแท่งแล้วก็มีน้ำแรงขึ้นแรง FB เท่ากับ MG ฮะเท่ากับ MG F เท่ากับ MG อันนี้ค่า FB อ่ะอ๋อมีแรงตึงเชือกด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องชั่งสปริงอ่ะเครื่องชั่งก็จะมีแรงเครื่องชั่งเราจะใช้ว่า T นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ว่า T คือแรงจากเครื่องชั่ง T บวก FB เท่ากับ MG T บวกไอเนี่ย low VG อยู่แล้วเท่ากับ MG อ่าฮะครูเขียนว่า T แรงดึงอะนะคะลูก T แรงดึงแรงดึงแรงดึงเท่ากับ mg ลบ low vg อืมท่านนี้ช่วยหาให้ครูหน่อยนะคะมวลเท่าไหร่เอ่ยลูกค่ะง่ายง่ายเลยค่ะลูกมันมีแรงสองแรงโดยเขาบอกว่าเขาเอาเครื่องชั่งไปอ่านค่าแรงเนาะรูปแรกที่คุณครูให้ดูมันก็จะเป็นแรงพยุงนะคะ FB แรงพยุงไปทิศทางเดียวกับแรงที่เราดึงแรงที่เราดึงเราจะใช้ค่า T แรงพยุงบวกแรงที่ใช้ดึงแรงที่ใช้ดึงบวกแรงพยุงได้ MG ก็คือ F เท่ากับ MG อ่ะแหละแต่อันนี้มีแรงดึงมาช่วยด้วยไงเลยบวกเลยเขาก็ที่หนูเคยเรียนว่าแรงถ้าไปทางเดียวกันจับบวกกันไปทางเดียวกันจับบวกกันแรงดึงขึ้นข้างบนกับแรงพยุงก็จับบวกกันค่ะแล้วมันก็เท่ากับ mg อยู่แล้วที่เคยเรียนเมื่อกี้ค่ะลูก f เท่ากับ mg แต่ f กระจายได้2แรงแน่ f กระจายได้2แรงคราวนี้ถ้าเราต้องการหาแรงดึงใช่ไหมเขาถามแรงเครื่องชั่งสปริงอ่านได้เท่าไหร่ก็คือแรงที่ดึงขึ้นไปแรงดึงของเครื่องชั่งสปริงเอา mg ลบ low vg ค่ะแต่ว่าพอดี g มันคูณ g อยู่คุณครูเอา g ออกนะคะเหลือ m ลบ low v เพราะว่า g เหมือนกันตัดกันทิ้ง m ลบ low v g ไม่เอาแล้วค่า g อยู่ข้างนอกค่ะหรือว่าเอ๊ะครูกลัวมันยากเกินนะเดี๋ยวหนูเอาไปนี่กัน mg ลบ low vg งั้นหนูช่วยเดี๋ยวครูช่วยหนูนะคะมวลเขาให้มวลมามามวล90ปะที่เราทำเมื่อกี้นะอันนี่งามวล90เอ้ยมวล9 g 10มวล9 g 10นะคะ
ค่าแรงโน้มถ่วงโลกพันนี่นี่1,000นะคะโลนี่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 1,000ค่าปริมาตร0.001ส่วนค่า G10เราก็แค่คิดเลขค่ะลูก9 คูณ 10ได้90ลบ1,000 คูณ0.001ได้1,000 คูณ 0.001 คูณ 10เป็น10,000 คูณ0.001ได้10 90ลบ10เหลือ80นิวตันครูจะค้างให้น้องฮันนี่ดูนะหนูงงตรงไหนบ้างคะลูกงงตรงที่เขาเขียนเยอะๆค่ะเพราะหนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถ้าช่างน้ำง่ายๆเลยคือมันมีแรงสองแรงบวกกันอ่ะคือแรงดึงกับแรงไอ้เนี่ยค่ะแรงพยุงอันนี้ดึงอันนี้ดึงนะคะแล้วครูเขียนสีแดงนะคะดึงบวกพยุงได้ mg อ่ะดึงพยุงได้ mg อ่ะแล้วหนูก็แค่ย้ายตัวนี้อันนี้มันบวกอยู่ย้ายไปลบปึ๊ดแล้วก็แทนค่าเลยค่ะลูกอันนี้ก็แทนค่าปึ๊ดค่ะแต่อันนี้ฮันนี่ต้องจำเพิ่มว่าถ้ามีสองแรงให้จับบวกกันเพราะมันไปทิศเดียวกันค่ะลูกแต่หนูพอรู้แล้วแหละไอ้ตอนนั้นอะที่หนูเรียนแรงลับอะค่ะก็จับบวกกันแค่นั้นเองค่ะลูกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันแต่ข้อนี้ก็ยากอยู่กิบเต็ดอะกิบเต็ดนิดเดียวข้อ 3ง่ายอยู่3ก็ไก่ง่ายหนูน่าจะทำได้ค่ะ 3.1 ง่ายฮันนี่ทำ 3.1 ให้หน่อยสิข้อ3ส่วน 3.2 ยากเดี๋ยวครูทำให้ค่ะหาปริมาตรของวัตถุค่ะข้อ3ความหนาแน่นถ้ากระมวลหารปริมาตรใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้เขาถามหาปริมาตรจะหาอันเนี้ยหาอันเนี้ยงั้นครูก็สลับไปนี่แหละv เท่ากับ m หารโลนั่นเองค่ะฮันนี่ก็คิดเลขหนูเอามาแทนแล้วหนูก็คิดเลขให้หน่อยนะคะมวลหารความหนาแน่นค่ะครูคะ M คืออะไรคะ M คือมวลค่ะซึ่งเขาให้มาแล้วด้วยแหละหน่วยเป็นกรัมมวลหน่วยเป็นกรัมความหนาแน่นหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนกรัมต่อลูกบาศก์เซนเท่ากับ200200เยี่ยมเลยค่ะ240หาร 1.2 ตอบ200เย้ลูกบาศก์เซนติเมตรกูเขียนย่อๆกูค้างไว้ให้หนูเนาะข้อ 3.1 ถ้าหนูโอเคบอกกูนะเดี๋ยวกูสอน 3.2 ให้ 3.2 จะเหมือนอันเนี้ยค่ะเนี่ยเหมือน 2.3 นะต่อแล้วค่ะค่ะ 3.2 หนูก็วาดเหมือนเดิมนะคะลูกทีแล้วกูก็ไปเอาสูตรสุดท้ายเลยนะทีเท่ากับ mg ลบ rho vg เนี่ยเพราะว่าเราเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้ว t เท่ากับ mg ลบ rho vg
ฮันนี่หาคำตอบให้หน่อยสิก็ 3.2 ค่ะ mg ลบโล vg ค่ะได้แรงดึงครูเอาสีเขียวดีกว่ามั้งอันนี้เต้เต้เต้เราดูเท่ากับ mg ลบโล vg ค่ะ mg ลบ vg บนหัวค่ะครูอือหือแล้วหนูขอครูมียาสามารถประจำบ้านเจ้าครูไม่รู้จะส่งยังไงอ่ะฮอตส่งลำบากอ่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยฮันนี่ดูไปพร้อมครูนะคะน้ำหนักมวลเป็น240ให้มาแล้วครูเขียนนะคะแล้ว G เป็น10ละกันปกติ G เป็น10แต่ต้องหารพันด้วยเพราะ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมเนาะส่วนมันหน่วยมันต้องเป็นกิโลใช่ไหมคุณครูหารพันหน่วยต้องเป็นกิโลไงหน่วยต้องเป็นกิโลก็เป็น240หารพันค่า G คือ10ค่ะลูกลบโล1,000เนาะโล1,000มาจากโรโดยปกติเป็นลบโลตัวนี้เดี๋ยวครูเปิดดูแป๊บนึงค่ะมีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกไม้อ๋อปูดปกติมันก็เป็นพันอ่ะโลน้ำ1,000ต่อด้วยเมื่อกี้หนูหาได้200ค่า vG คือ10ค่ะฮันนี่ก็คุณครูจะตัดเลขนะคะตัดเลข24ส่วน10 2.4 ค่ะลบ1,000คูณ200คูณ10ฮันนี่คิดให้หน่อย1,000คูณ200คูณ10ค่ะตรงนี้นะลูกสองล้านค่ะโอ้แล้วก็หารด้วยไอ้นี่หน่อยนะคะมันเป็นลูกบาศก์เซนแต่โดยปกติมันจะทำให้เป็นเมตรหนูจับเมื่อกี้หนูได้สองล้านใช่ไหมคะ1,2,3,4 สองล้านหารล้านเดียวอ่ะเพราะว่าถ้าหนูจะแปลงจากลูกบาศก์เซนเป็นลูกบาศก์เซนเป็นลูกบาศก์เมตรหนูต้องหารพันเฮ้ยหารล้านบอกผิดแปลงลูกบาศก์เซนให้เป็นลูกบาศก์เมตรหารล้านค่ะอันนี้ก็กลายเป็น1ล้านอ่ะ1ล้าน200ลูกบาศก์เซนก็จะกลายเป็นสองล้านหันสองล้านหันหนึ่งล้านได้สองเฉยๆค่ะลูกเราก็จะได้คำตอบอะไรหนูจำได้ว่าลูกบาศก์เซนเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนเท่ากับ1,000,000ลูกบาศก์เมตรค่ะอือหืองั้นก็ถ้าเราทำเป็นลูกบาศก์เมตรมันก็จะต้องหารด้วยล้านเนาะเพราะว่าลูกบาศก์เมตรหน่วยเยอะกว่าก็จับหารค่ะ2ล้านหารล้านได้ล้านเดียวค่ะ2ล้านหารล้านอ๋อ2ล้านหารล้านได้2ล้านหนูเอา 2.4 ลบ2ค่ะ2ล้านหารล้านได้2ล้านลบ2ก็จะเป็น 0.4 ค่ะคำตอบคือ 0.4 ค่ะคำตอบคือ 0.4 ครูตอบเท่ากับ 0.4 อ่ะ 0.4 มีข้อได้ง่ายมาก็สิเหลืออีกกี่ข้องั้นครูจะ
คำนวณแค่3ข้อก่อนนะแล้วคุณครูครั้งหน้าครูค่อยมาช่วยคำนวณใหม่เราจะไปแบบทดสอบระหว่างเรียนสิโอ้โอเคเออยังยากอยู่เดี๋ยวครั้งหน้าครูมาสอนให้แล้วค่อยมาทำชวนคิดเรื่องแรงพายุงโอเคโอ้มันก็ยากอยู่งั้นคุณครูสอนหนูเพิ่มไปแต่ละข้อนะคะลูกถ้าหนูหา 4.2 ให้หน่อยสิคะลูก 4.1 เดี๋ยวครูสอนให้แต่ 4.2 หนูน่าจะทำได้ทำไมค่าฝังค่ะอะไรนะคะลูกคำนวณแล้ว 4.2 ใช่มวลเท่ากับกรัมมวล4 กรัมนะคะถ้ามวลคือกรัมก็จะเป็นอ๋อด้วยปกติอ่ะหน่วยมาตรฐานคือกิโลกรัมหารลูกบาศก์เมตรเนาะลูกบาศก์เมตรค่ะถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้เราจะแปลงหน่วยค่ะ4.2เท่ากับ2ค่ะข้อ4ใช่ไหมเดี๋ยวครูพิมพ์ดูให้นะคะข้อความหนาแน่นไม่แน่ใจ4.2วัตถุก้อนหนึ่งน้ำหนักเท่านี้เท่านี้ได้แล้วครูจะมวลหารปริมาตรนำไปวัตถุก้อนหนึ่งจมน้ำมีปริมาตรช่างในน้ำมีปริมาตรหารละมวลหารปริมาตรโลเท่ากับ m หาร v v เท่าไหร่คะลูก m เท่าไหร่ปริมาตรให้มาเลยค่ะหนูบอกครูได้ไหมคะเนาะปริมาตรปริมาตรเท่ากับ150ลูกบาศก์ตะค่ะแต่มวลให้หนูเอา150บวก30นะคะมันจมแล้วก็เอาไปในน้ำกับจมรวมกันเป็น 1,800 มวลไม่ใช่300กรัมหรอคะมวลเป็นเดี๋ยวครูทำข้อ1มาแล้วก็มันจะเอามาใช้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูดูพร้อมครูนะคะt บวกโล v g เท่ากับ m g t บวกโล v g อุ้ยเท่ากับ m g 300หาร 1,000 300หาร 1,000 บวกสักนี่ไงอันนี้เอามาใช้นะคะ300หาร 1,000 หน่วยต้องเป็นกิโลเนาะครูเลยหาร 1,000ซึ่งโลคือ10กำลัง3โลคือ 1,000 บวก 1,000 คูณ150โคตรเราต้องทำให้มันเป็นลูกบาศก์เมตรเนาะหารล้านเนาะหารล้านหาร1ล้านแล้วเราก็คูณ10ค่ะ300หาร 1,000 ได้ 0.3 1,000 บวกล้าน 1,000 คูณ150หารล้านคูณ10ได้ 1.5 บวกกันเท่ากับ mg ได้ 1.8เท่ากับ mg หรือมวลนั่นแหละ 1.8 กิโลกรัมค่ะ 1.8 กิโลกรัม 1.8 กิโลกรัมเท่ากับ 1,800 กรัมครูจะใส่ 1,800 หาร150ค่ะลูกข้อ4หนูก็เอา 1,800 ไปหาร150จะได้คำตอบค่ะคำตอบคือ 1.8 ใช่ไหมคะข้อ 4.1 ตอบ 1.8 ค่ะ
แล้วหนูหา 4.2 ต่อให้หน่อยนะคะลูกพันแปดร้อยกรัมหาร12ค่ะ12หน่วยเป็นลูกบาทเซนค่ะเดี๋ยวครูค้างไว้ให้หนูดูก่อนนะคะถ้าครูให้ทำกากบาทหนูทำให้หน่อยสิได้ทำกากบาท10ข้อครูอยากรู้ว่าหนูจะได้ประมาณกี่คะแนนลองดูนะคะครูจะส่งไปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูให้ทำอันนี้เสร็จปุ๊บครูเฉลยแล้วหนูค่อยหนูก็จะไปนอนได้ละเออเดี๋ยวครูแคปแป๊บเดียวนะแคปจากหน้าจอนี้ก็ได้เดี๋ยวหนูรอครูแป๊บเดียวค่ะเอ๊ะอันไหนง่ายสุดทีละอันน้ำเฮ้ยอ๋อครูรู้ละเอาออกทั้งโฟลเดอร์แป๊บนึงนะคะนำออกทั้งหมด PDF นำออกเอาไปที่วิทย์น้องฮันนี่เดี๋ยวครูแคปหน้าทั้งหมดไปให้หนูค่ะ